วันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานมาฝากกันค่ะวิธีทำซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานใส่ซี่โครงหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำสับปะรดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้30นาทีเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีสับปะรดแตงกวามะเขือเทศซี่โครงหมูที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูเปรี้ยวหวาน